สวัสดีค่ะท่านผู้เรียนทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์จรีวรรณหอมบุปผานะคะประวัติในการศึกษาของดิฉันนะคะจบปริญญาตรีการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะในส่วนปัจจุบันนี้ดิฉันดำรงตำแหน่งในหน้าที่การงานนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาคารบางกอกการ์เด้นแล้วก็เป็นผู้ตรวจการอสังหาริมทรัพย์ในบริษัทในเครือของแบงก์กรุงเทพทั้งหมดค่ะในส่วนของชมรมผู้บริหารงานโรงแรมนะคะดิฉันดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารงานโรงแรมแม่บ้านประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ของสถาบันคุณวิชาชีพองค์กรมหาชน TPQI ค่ะแล้วก็รับบรรยายทั่วไปในส่วนของเอกชนนะคะล่าสุดนะคะในการทำงานอดีตของดิฉันนะคะเป็นผู้จัดการแผนกแม่บ้านอาคารบางกอกการ์เด้นสวิตส์อพาร์ตเมนต์ค่ะท่านผู้เรียนคะวันนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะหลักสูตรที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นการพัฒนาการยกระดับแม่บ้านมืออาชีพของโรงแรมค่ะนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะลงลึกในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยนะคะในส่วนนี้เนี่ยอันดับแรกนะคะในอันดับแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรามาดูว่าในเรื่องสุขอนามัยเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานโรงแรมนะคะอันดับแรกเราต้องมารู้ว่าเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยจะบรรจุอยู่ในงานของแม่บ้านของโรงแรมนะคะเราต้องมารู้ว่าความสำคัญและความรู้ในงานของแม่บ้านเป็นไปอย่างไรนะคะในทุกธุรกิจของงานโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสวีทอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมนะคะแต่ละองค์กรเรามักจะให้ความสำคัญกับการบริการแตกต่างกันไปนะคะทีนี้งานของแม่บ้านก็มีส่วนทำให้ธุรกิจนั้นๆเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอาชีพของแม่บ้านนะคะก็จะเป็นอาชีพที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้งานแม่บ้านเนี่ย เป็นงานที่เป็นมืออาชีพในเรื่องการทำความสะอาดนะคะเราจะระลึกถึงความสำคัญของงานแม่บ้านเพราะว่ามันเป็นงานที่จะต้องดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะดวกสบายความสวยงามนะคะความปลอดภัยนะคะที่ลืมไม่ได้นะคะเราต้องช่วยกันประหยัดนะคะและดูแลทรัพย์สินทุกๆอย่างในการดูแลทรัพย์สินทุกๆอย่างของผู้ประกอบการเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานให้คงทนถาวรนะคะพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอนะคะในส่วนทุกส่วนนี้ถ้าเราปฏิบัติกันได้ดีมันก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะคะในการบริการของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้จึงต้องมีการพัฒนานะคะเราพัฒนาอะไรบ้างในแผนกแม่บ้านเราพัฒนาทั้งเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วเราก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรของเราในแผนกแม่บ้านอย่างสม่ำเสมอนะคะเราต้องให้ความรู้กับพนักงานตลอดเวลานะคะทีนี้เรามาดูว่าต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่อง Public Area ก็คือพื้นที่สาธารณะเราต้องมารู้ว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยมาเกี่ยวเนื่องกับในแผนกแม่บ้านอย่างไรนะคะเรามาดูว่า Organization Chart ของแผนกแม่บ้านนะคะเราจะเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของแผนกแม่บ้านนะคะก็คือคุณแม่บ้านใหญ่นะคะ Executive Housekeeper นะคะรองลงมาก็จะเป็นผู้ช่วย Assistant นะคะรองลงมาก็จะเป็นหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกกันนะคะแผนกแม่บ้านเราจะควบคุมดูแลหัวหน้าแผนกส่วนไหนบ้างคะนะอันดับแรกก็บนห้องเราก็จะมี Floor Supervisor นะคะดูแลกันแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเด็กๆ Room Attendant นะคะหัวหน้าแผนกต่อไปอันนี้แหละเข้ามาเกี่ยวข้องที่จันแหม่มจะพูดนะคะจันจริวรรณจะพูดถึงในเรื่อง Public Area นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ขึ้นกับแผนกแม่บ้านนะคะห
ัวหน้า Public Area ก็จะเป็น Supervisor นะคะแล้วรองลงมาก็จะเป็น Public Attendant นะคะน้องๆของในทีมนะคะแล้วก็จะเป็น Linen Uniform ก็จะมี Supervisor ดูแลนะคะแล้วก็ Florist ในเรื่องดอกไม้นะคะแม่บ้านก็จะต้องดูแลในเรื่องดอกไม้ด้วยนะคะก็จะมี Supervisor ดูแลอยู่นะคะ Supervisor Floristนะคะการ์ดินเนอร์นะคะเรื่องสวนนะคะโรงแรมจะสวยงามทุกๆจุดทุกส่วนนะคะในพื้นที่สาธารณะสวนเราต้องสวยด้วยค่ะนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้สุดท้ายนะคะแผนกมินิบาร์นะคะเครื่องดื่มที่เราจะต้องเซตในตู้เย็นบนห้องพักแขกเราก็จะมีมินิบาร์ซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของแผนกแม่บ้านค่ะนะคะทีนี้เรามารู้เรื่องorganize แล้วนะคะแผนภูมิของแผนกแม่บ้านแล้วเรามาดูกันนะคะว่าขอบเขตของแผนกแม่บ้านเราต้องดูแลอะไรกันบ้างในขอบเขตนะคะอันดับแรกนะคะอันนี้เด่นกว่าใครเด่นของแผนกอื่นก็คือเรื่องความสะอาดนะคะเรื่องความสะอาดความสะดวกสบายลูกค้าเราผู้พักอาศัยนะคะอยู่อย่างไรให้สะดวกสบายแล้วมีความสุขนะคะถ้าเขามีความสุขนะคะเขาก็ต้องกลับมาใช้บริการของเราอีกนะคะแล้วก็ความสวยงามทุกอย่างในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะต้องมีความสวยงามโดดเด่นอยู่เสมออันนี้แผนกแม่บ้านต้องช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เรื่องความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยและสุขอนามัยนะคะซึ่งอาจารย์แหม่มจะพูดถึงวันนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ที่เราลืมไม่ได้เราก็ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรานะคะทุกๆอย่างในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงสุดท้ายของแผนกแม่บ้านที่จะต้องช่วยกันดูแลความทันสมัยค่ะนะคะหลายๆอย่างหลายๆอย่างเราก็บางอย่างเราโบราณได้นะคะแต่อนุรักษ์ได้แต่เราก็ต้องทันสมัยตามกาลและเวลานะคะค่ะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหานะคะเรามาเข้าเนื้อหาของงานสุขอนามัยและความปลอดภัยในวันนี้นะคะครูจะพูดถึงในส่วนของโรงแรมแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ในส่วนของครูที่จะลงลึกลงไปครูจะลงลึกแต่ในส่วนของพื้นที่สาธารณะนะคะในพื้นที่สาธารณะในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยความหมายของเขานะคะความหมายของเขาก็คือหมายถึงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพนะคะเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติยังถูกสุขลักษณะอันนี้เราลืมไม่ได้นะคะงานสุขอนามัยในโรงแรมเนี่ยนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องความรับผิดชอบของแม่บ้านแม่บ้านก็จะต้องหมั่นตรวจตาทุกอย่างนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดถ้าเราจะให้พนักงานทุกคนหรือในพื้นที่ส่วนกลางของเรามีสุขอนามัยดีอันดับแรกความสะอาดต้องมาก่อนนะคะแล้วในเรื่องสุขอนามัยที่ดีก็จะตามมาถ้าเราไม่รักษาในเรื่องความสะอาดมันก็จะทำให้เกิดเชื้อโรคทำให้เกิดแบคทีเรียทั้งหลายที่เข้ามาแพร่พันธุ์นะคะเมื่อแบคทีเรียเข้ามาแล้วก็จะมาสร้างอันตรายนะคะให้กับโรงแรมของเราและเมื่อไหร่ที่เขามาสร้างความอันตรายนะคะโรงแรมของเราก็เกิดความไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยหรือแม้กระทั่งพนักงานของเราเองก็จะได้รับเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายนะคะผู้พักอาศัยหรือพนักงานของเราก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นในแผนกแม่บ้านของเรานะคะก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยนะคะในเรื่องการทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมีนะคะเราจะต้องฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการเกิดเชื้อโรคที่จะมากับในเรื่องผ้าที่ผู้พักอาศัยหรือแขกของเราจะต้องใช้นะคะและความจะต้องกำจัดในการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อ
แล้วเราก็จะต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงการควบคุมสัตว์และแมลงต่างๆนะคะที่จะต้องเป็นตัวรบกวนและก็การควบคุมเกี่ยวกับขยะในเรื่องการติดเชื้อนะคะกำจัดของเสียควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นตัวรบกวนนะคะแล้วก็จะต้องป้องกันโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศหรือมลพิษทางน้ำนะคะมลพิษทางอากาศเชื้อโรคที่จะมากับมลพิษทางอากาศเช่นอะไรคะสัตว์แมลงบินนะคะยุงอย่างเงี้ยแมลงสาบนะคะอย่างเงี้ยก็คือมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำจะมาจากอะไรนะคะตะกอนตะกันนะคะที่มาจากน้ำน้ำสนิมที่มาจากท่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแผนกแม่บ้านเราต้องช่วยกันดูแลนะคะสิ่งเหล่านี้เองก็มาจากมลพิษจากแหล่งต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูความสำคัญของในเรื่องสุขอนามัยนะคะในเรื่องสุขอนามัยในความสำคัญของเขาหมายถึงอะไรหมายถึงความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากสุขอนามัยนะคะเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติของสุขอนามัยในลักษณะให้ถูกต้องนะคะงานสุขอนามัยในโรงแรมนะคะจะอยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านทุกอย่างนะคะแล้วก็ต้องหมั่นตรวจตาหมั่นรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายเข้ามาแพร่พันธุ์หรือสร้างอันตรายในเรื่องความไม่ปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยของเราหรือแม้กระทั่งเข้าสู่ในร่างกายนะคะของผู้พักอาศัยหรือพนักงานของเราทุกๆคนนะคะแผนกแม่บ้านต้องมีส่วนช่วยกันดูแลนะคะพนักงานทุกคนของแผนกแม่บ้านก็ต้องช่วยกันดูแลค่ะเรามาดูความหมายและความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะคำว่าอาชีวอนามัย occupational health นะคะเป็นคำสมาร์ทที่เอามารวมกันอาชีวะกับอนามัยนะคะหมายถึงการทำอาชีพที่มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความปลอดภัยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า safetyนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงสภาพที่ปราศจากภัยคุกคามอันเนื่องมาเกิดพยันตรายใดๆทั้งปวงทั้งสิ้นนะคะเราจะเลือกว่าความปลอดภัยทั้งหมดพอมารวมกันแล้วความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า occupational health and safety ค่ะทีนี้เรามาดูเป้าหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะเขาก็จะมีเป้าหมายของเขา3ข้อหลักๆนะคะงานอาชีวอนามัยเป็นงานสาธารณสุขที่มีการดำเนินงานทางด้านสุขอนามัยและการประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพนะคะผู้เรียนโดยมีเป้าหมายเพื่ออะไรคะใน3ข้อของเป้าหมายของเขา1ป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการประกอบอาชีพของพนักงานทุกคนอันนี้ทางอาชีวอนามัยต้องกำหนดกฎเกณฑ์มีเป้าหมายเอาไว้เลยนะคะต้องป้องกันควบคุมนะคะข้อ2พอป้องกันควบคุมโรคที่จะเกิดจากการประกอบอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะพนักงานทุกคนนะคะต้องไม่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเมื่อไม่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเขาก็จะไม่เกิดโรคนะคะไม่เกิดโรคตามมานะคะถ้าพนักงานไม่เกิดโรคตามมาพนักงานก็ไม่นำพาโรคนี้ไปติดต่อแขกที่เข้ามาพักอาศัยกับโรงแรมของเรานะคะข้อ3นะคะในเป้าหมายนี้เราต้องส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพให้มีความสมบูรณ์นะคะอันนี้ครูจะเน้นมากสมบูรณ์ทั้งในเรื่องอะไรเรื่องกายนะคะรวมทั้งสภาพจิตใจนะคะแล้วก็สังคมที่เราอยู่ร่วมกันนะคะถ้าพนักงานทุกคนไม่มีชั่วโรคเข้าสู่ทั้งในร่างกายนะคะจิตใจก็จะมีความสุขเราก็จะทำงานอย่างมีความสุขและเราก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะ
เรามาดูขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO นะคะ World Health Organization นะคะก็จะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็จะบัญญัติขึ้นมาควบคู่กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ International Labor นะคะบัญญัติขึ้นมากำหนดขอบเขตขึ้นมาร่วมกันนะคะเอาไว้ใน5ข้อนะคะแล้วเขาก็จะมีอยู่5ข้อ5ประการเหมือนกันอันดับแรกข้อ1นะคะเรื่องการส่งเสริมนะคะทั้งหมดใน5ข้อของเขาจะมีหลักเกณฑ์หลักการส่งเสริมข้อแรกโปรโมชั่นภาษาอังกฤษที่ใช้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษในการใช้พื้นที่ส่วนกลางนะคะผู้เรียนคะเวลาครูสอนไปครูก็จะมีภาษาอังกฤษเข้ามาแทรกเพื่อให้พวกเราได้ชินกับภาษาอังกฤษนะคะเราทำงานกับโรงแรมเราก็จะอยู่กับบุคคลหลายๆชาติผู้พักอาศัยหลายๆชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วยนะคะข้อแรกการส่งเสริมโปรโมชั่นนะคะเราต้องมีสุขภาพร่างกายจิตใจนะคะที่ดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมนะคะตรงนี้องค์การอนามัยโลกจะส่งเสริมพวกเราถึงได้เอาบทเรียนเข้ามาเป็นบทเรียนสำคัญนะคะมาบรรจุเอาไว้ในบทเรียนนะคะข้อ2การป้องกัน prevention นะคะเราจะไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมเราต้องป้องกันไว้ก่อนเราต้องป้องกันโดยยังไงคะโดยให้มีสุขภาพที่ดีมีอนามัยที่ดีและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเราต้องป้องกันไว้ก่อนข้อ3การป้องกันคุ้มครองนะคะ protection เราจะไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพทำงานในสภาพที่มีการเสี่ยงอันตรายนะคะอันนี้สำคัญอะไรที่เป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างยกตัวอย่างขึ้นที่สูงอย่างเงี้ยค่ะเราต้องโปรเทคตัวเราอย่างไรนะคะต้องไม่ตะปีนตะป่ายในจุดที่มีความเสี่ยงนะคะพนักงานทุกคนจะออกไปเช็ดกระจกภายนอกอาคารก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางเหมือนกันเราต้องมีอะไรคะเราต้องมีเซฟตี้นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีการขึ้นบันไดทำอย่างไรเราจะไม่ให้ลื่นอันนี้สำคัญนะคะต้อง protection ข้อ4นะคะ pressing เราก็ต้องมีการจัดนะคะให้ผู้ประกอบอาชีพทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมนะคะถามว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมถ้ามีอากาศหนาวเกินไปเขาจะต้องดูแลอย่างไรอากาศร้อนเกินไปเขาจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะการจัดทุกอย่างเราจัดให้มีความเหมาะสมในสถานที่ประกอบการของเรานะคะอันนี้เราต้องดูแลข้อ5ค่ะข้อ5เราจัดปรับปรุงสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้ปฏิบัติงานก็คือ adapt นะคะ adaptation เราจะปรับปรุงยังไงเราจะ adapt สถานที่ประกอบการเราอย่างไรให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้ประกอบการหรือของพนักงานของเรานะคะอันนี้องค์การอนามัยโลกก็ให้ความสำคัญต้องเข้ามาดูแลถึงจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะคะเรามาดูว่าความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกฎหลักของเขากำหนดเอาไว้5ข้อในกฎหลักของเขานะคะข้อแรกนะคะข้อ1ต้องป้องกันควบคุมนะคะให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอันนี้สำคัญนะคะอันนี้สำคัญต้องป้องกันควบคุมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนะคะพนักงานจะทำงานนะคะเวลาเมดเข็นรถขึ้นทางลาดนะคะหรือเมดจะลงบันไดขึ้นบันไดหรือจะยกของอย่างเงี้ยลักษณะที่เราจะก้มไปยกของเราจะย่อตัวอย่างไรนะคะอันนี้เราต้องป้องกันเราต้องมีการพัฒนาพนักงานในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะข้อ2นะคะเราจะลดในกฎของเขาต้องลดความสูญเสียของนายจ้างที่เกิดจากความที่เกิดอุบัติเหตุถามว่าถ้าพนักงานไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ก็จะลดความสูญเสียของนายจ้างลงไปอย่างไรคะพนักงานเกิดอุบัติเหตุพนักงานก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะนายจ้างก็ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้กฎเหล็กเลยกฎความสำคัญของชีวอนามัยเลยนะคะต้องลดความสูญเสียนะคะของนายจ้างลงไปเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้พนักงานของเราหรือผู้พักอาศัยหรือลูกค้าของเราไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดค่ะข้อ3เราจะต้องลดผลกระทบทางสังคมนะคะที่อาจจะตามมาหลังจากประสบอันตรายจากการทำงานเราจะลดผลกระทบทางสังคมอย่างไรคะเมื่อเราเกิดอันตรายจากการทำงานนะคะอย่างเช่นเมื่อเราเกิดอันตรายจากการทำงานตกจากที่สูงขาหักหรือตกจากที่สูงลงไปสู่เครื่องจักรอย่างเงี้ยหรือเรามือเราไม่ได้ทันระวังแล้วเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรแขนขาดอย่างเงี้ยนะคะเราจะอยู่ในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยได้ไหมนะคะอันนี้เราต้องระวังนะคะเราก็จะอยู่ในสังคมที่ยังมีความสุขไม่ได้นะคะอันนี้คือกฎสำคัญข้อ4นะคะก็จะส่งผลต่อการเพิ่มผลิตนะคะกฎเขาก็จะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลกับการทำงานของลูกจ้างเมื่อไรที่เราเกิดอันตรายนะคะเราก็จะทำงานไม่ได้นะคะเมื่อเราทำงานไม่ได้หรือเราผลิตของออกให้นายจ้างไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งผลเสียให้กับผู้ผลิตหรือนายจ้างของเรานะคะข้อ5ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความเป็นธรรมและช่วยลดความสูญเสียอันเพิ่มจากผลผลิตนะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่เกิดอันตรายนะคะหรือเราเกิดอันตรายผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีความเป็นธรรมกับเรานะคะเมื่อเราไม่เกิดอันตรายก็จะลดความสูญเสียของผู้ว่าจ้างลงไปนะคะค่ะบทเรียนต่อไปเราก็จะมาดูกันในเรื่องการป้องกันการกำจัดเชื้อจากแบคทีเรียนะคะ